โดนแล้วครับนายใหญ่วิ่งเบลอเลยนี่น้ำกำลังเดือดครับเราใส่หน่อไม้ดองครับหน่อไม้ดองเอาไปล้างก่อนนะครับคันน้ำล้างให้ดีนี่ใส่หน่อไม้ดองไปเดี๋ยวตัวนี้เด็กมานะกินทุกอย่างที่หาเพราะผมคือมานะจังหากินง่ายๆแบบวิถีชาวบ้านปิดท้ายด้วยครับขาดไม่ได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมานะจังครับวันนี้มาเอาหมูครับตกปลาทะเลเหมือนเดิมคันไม่ไผ่เยอะนี่ครับกุ้งทะเลสดเดี๋ยวหาดูครับปลาใบขนุนกับกระทะจะเจอป่ะมาเดี๋ยวลุ้นกันนี่หือขนุนตัวเล็กหือโอ้หลุดโอ้ยปานตัวสวยด้วยเหยื่อก็หายด้วยนะกดยันน่ะนี่ไงไม่หี่มาแล้วครับขนุนตัวแรกนี่ปลาปานนี่โดนแล้วครับนายใหญ่วิ่งเบลอเลยนี่ยังใหญ่โอ้ยโคตรใหญ่เลยนี่โอ้ยตัวนี้มีครึ่งโลอีกแล้วมหาใหญ่ตัวเมื่อวานอีกกินมาต่อเนี่ยต่อดึกดึกนี่โดนแล้วโอ้โหมาแล้วมาแล้วนี่ขนุนน้ำกำลังหัวน้ำขึ้นครับนี่โอ้ยกระเด็นเลยตัวไม่ใหญ่โดนแล้วโอ้โหหลุดข้างหลายตัวใหญ่ไอ้ปาน
ครับมาดูผลงานวันนี้ครับตกปลาใช้คันไม้ไผ่ตกเหยื่อกุ้งทะเลสดครับใบขนุนนี่ดูตัวนี้อันนี้มันนั่นแล้วนะถึงจะจับได้ถ้าเป็นจับไม่ได้นะนี่ใหญ่ฝ่ามืออีกตัวนึงก็ได้จานตรงนี้เลยในมือเนี่ยปลาไม่ค่อยกินครับวันนี้ห่างตัวครับเดี๋ยวไปดูว่าผมจะเอาปลาใบขนุนไปทำกับข้าวเมนูอะไรครับไปครับครับมาครับเรามาต้มแกงส้มแบบทางภาคใต้ครับใส่หน่อไม้ดองปลาใบขนุนครับก่อนตั้งน้ำครับใส่พริกแกงครับนี่พริกแกงส้มนะครับใส่เข้าไปนี่คนหน่อยครับให้พริกแกงมันแตกแหมครับสีสันสวยงามนี่อันนี้ตั้งไฟแล้วนะนี่ล้างถ้วยหน่อยครับในพริกแกงคนให้พริกแกงละลายครับนี่รอน้ำเริ่มเดือดแล้วมาน้ำกำลังเดือดครับเราใส่หน่อไม้ดองครับหน่อไม้ดองเอาไปล้างก่อนนะครับคั้นน้ำล้างให้ดีนี่ใส่หน่อไม้ดองไปคลิปนี้เสียงตอนถ่ายเสียงหายครับมาบันทึกเสียงใหม่ครับเสียงจะแปลกๆนิดนึงครับนี่ครับก็รอน้ำเดือดครับให้หน่อไม้ดองสุกแล้วรอปรุงรสครับนี่ครับใส่ไปครับรสดีนิดนึงปรุงง่ายๆครับทำง่ายครับเมนูนี้อร่อยครับใส่รสดีครับน้ำปลาครับชอบรสไหนใส่รสนั้นครับใส่น้ำปลาลงไป FC จากภาคใต้ขอมาครับนี่ว่าให้แกงส้มแบบทางภาคใต้ให้ดูหน่อยนี่ผงนัวครับใส่ไปชิมนิดนึงครับนะได้แล้วครับรสชาติรอให้น้ำเดือดจัดๆเลยครับแล้วเราก็จะใส่ปลาลงไปครับนี่ครับเดือดน้ำเดือดแล้วนี่ครับปลาใบขนุนครับทำเรียบร้อยตัดครึ่งด้วยครับตัวมันใหญ่มาน้ำเดือดบุกบั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 กเลยใส่ปลาไว้ครับทำง่ายครับเมนูนี้ใส่ปลาทีหลังครับเพราะปลามันสุกง่ายปรุงรสชาติอะไรให้เรียบร้อยแล้วใส่ปลาลงไปนี่ครับไซส์กำลังกินนะครับนี่กดลงนิดนึงไม่ต้องคนครับเห็นไหมสีสันสวยงามนี่ครับนี่มาดูกันครับสุกเรียบร้อยเปิดฝาน้ำเดือดบักบักบักเลยไหมน่ากินครับตักข้าวมารอเลยครับ FC เดี๋ยวไปกินข้าวกันครับนี่มาครับมาครับ FC ทุกท่านครับมากินข้าวกันครับนี่แกงส้มปลาใบขนุนใส่หน่อไม้ดองแบบทางภาคใต้ครับนี่ครับมีไข่เจียวนิดนึงมาครับหน่อไม้ดองก่อนเลยครับน้ำด้วยราดลงไปสดน้ำนิดนึงอร่อยเฉยอ่ะน้ำนี้รสชาติเข้มข้นครับแบบนี้มาดูเนื้อปลาครับนี่สดสดใหม่ๆนี่ครับเนื้อปลาขาวจั่วมาอร่อยเฉยครับซัดเข้าไปน้ำก็สดได้นะ
แกงส้มแบบนี้ออกเผ็ดนะครับแบบภาคใต้เผ็ดเผ็ดเปรี้ยวๆแต่นัวนะนี่ตบอีกด้วยไข่เจียวเนี่ยหาเองกินเองครับไม่ต้องซื้อปลาตัวหนึ่งได้ตัวหนึ่งก็ได้กับข้าวด้วยปลาตัวมันใหญ่ครับนี่ครับอร่อยเฉยครับนี่ปลาแบบนี้เนื้อเยอะนะปลาใบขนุนครับบางที่ก็เรียกปลาสลิดหินแล้วแต่ภาคแล้วแต่จังหวัดครับที่เขาเรียกเนื้อเยอะมากปลานี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปหาทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่หาครับขอบคุณครับ